นะวันนี้เราเอาคลิปทำป๊อปคอร์นที่ไม่ธรรมดามาฝากคุณผู้ชมค่ะเพราะถ้าทำป๊อปคอร์นแบบธรรมดาฉีกซองใส่ไมโครเวฟแล้วให้มันเด้งปุ๊บแบบนั้นเราคงไม่จำแล้วเนาะการทำป๊อปคอร์นในคลิปนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้รับรสป๊อปคอร์นอย่างเต็มอรรถรสเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะป๊อปคอร์นในรสปูใช่แล้วค่ะป๊อปคอร์นรสปูโอเคการทำป๊อปคอร์นด้วยวิธีนี้จะเป็นการทำป๊อปคอร์นบนเตาไฟซึ่งข้อดีของการทำป๊อปคอร์นบนเตาไฟก็คือไม่ว่าคุณจะอยากกินป๊อปคอร์นรสช็อกโกแลตหรือจะอยากกินป๊อปคอร์นรสชีสหรืออยากกินป๊อปคอร์นรสวานิลลาสตรอเบอรี่โดยเฉพาะถ้าคุณผู้ชมอยากกินป๊อปคอร์นรสปูใช่แล้วล่ะค่ะการทำป๊อปคอร์นบนเตาไฟแบบนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้รับกลิ่นความสดใหม่ของปูมันจะถูกซึมเข้าไปในเนื้อข้าวโพดเนยแบบเต็มเลยรสชาติสุดท้ายก็จะเป็นป๊อปคอร์นปูแบบที่หาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้วถ้าไม่ทำป๊อปคอร์นนี้บนเตาไฟยังไงถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าวิธีการทำป๊อปคอร์นแบบนี้มันน่าจะอร่อยและได้รับอรรถรสของรสชาติจริงๆแล้วก็สามารถลองเอาไปทำกันได้นะคะแต่ทีนี้ป๊อปคอร์นรสปูทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นจึงไม่แนะนำจับปูตัวเป็นๆเข้าไปอยู่ในความร้อนถ้ามันยังมีชีวิตอยู่นะคะโอเคกินแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมบอกฟีดแบ็กกันด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้ถ้าชอบเทคนิคแบบนี้ก็กดไลค์ให้ป๊อปคอร์นรสปูด้วยนะ